การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นะครับมีมติในการโยกย้ายข้าราชการระดับสูงในหลายตำแหน่งและพร้อมเดินหน้าโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งจะเริ่มสำรวจตั้งแต่เดือนนี้และคาดว่าจะลงนามสัญญาก่อสร้างได้ภายในเดือนกันยายนครับร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมัยราบโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยพลตรีสรรเสริญแก้วกำเนิดรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบให้แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง3รายคือนายอายุธรินทรานนท์ผู้ตรวจราชการกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมปศุสัตว์นายสุรเดชเตียวตระกูลรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงและนายธนิตอเนกวิทย์รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงด้านกระทรวงการต่างประเทศแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสังกัดกระทรวงการต่างประเทศให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหารระดับสูงเอกอัครราชทูตประจำต่างประเทศ3รายคือนายเชิดชูรักตบุตรเอกอัครขออภัยครับอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเบอร์ลินสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันไปดำรงตำแหน่งอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตณบรรดาเสรีเบกาวันบรูไนดารุสซาลามนายรัศมีจิตธรรมกงสุลใหญ่สถานกงสุลใหญ่ณกรุงนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาไปดำรงตำแหน่งอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเตหะรานสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านและนางสาวอังสนาศรีหพิทักษ์รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศดำรงตำแหน่งอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเทลอาวีฟรัฐอิสราเอลนอกจากนี้นะคะที่ประชุมก็จะมีการจัดงานวันเด็กซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ให้คำขวัญว่าความรู้คู่คุณธรรมนำสู่อนาคตโดยปีนี้เน้นค่านิยม12ประการเป็นหลักเป็นการสร้างพื้นฐานเพื่อให้รู้ว่าสังคมดีขึ้นอย่างไรรวมถึงครอบครัวจะดีขึ้นอย่างไรซึ่งให้สอดแทรกเรื่องสังคมจริยธรรมจิตวิทยาการรักษาขนบธรรมเนียมเพื่อให้เยาวชนรับทราบถึงประเพณีของไทยด้านโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยามีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงเป็นประธานมีหน้าที่กำหนดแนวทางและองค์ประกอบการศึกษาความเหมาะสมรวมไปถึงรายละเอียดการก่อสร้างทั้งหมดซึ่งจะเริ่มแผนงานนะคะอาทิสำรวจพื้นที่รวบรวมปัญหาออกแบบเบื้องต้นประกวดราคาซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมแล้วก็คาดว่าจะสามารถลงนามทำสัญญาก่อสร้างได้ค่ะนอกจากนี้นะครับคณะรัฐมนตรียังมีมติรับทราบกรณีที่ไทยถูกสหภาพยุโรปหรือ EU ตัดสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรหรือ GSP ตั้งแต่วันที่1มกราคมเป็นต้นมานะครับสำหรับสินค้าส่งออกทุกประเภทที่เคยได้รับสิทธิยกเว้นจัดเก็บภาษีส่งผลให้ต้องหันมาจัดเก็บภาษี773รายการอย่างเช่นกุ้งปลาทูจักรยานเครื่องนุ่งห่มรองเท้าเม็ดพลาสติกโดย EU ให้เหตุผลว่าธนาคารโลกจัดอันดับประเทศไทยเป็นประเทศมีรายได้ในระดับปานกลางค่อนข้างสูงมากว่า3ปีติดต่อกันตั้งแต่ปี54ถึงปี56จึงยกเว้นสิทธิพิเศษซึ่งคณะรัฐมนตรีมองว่าไทยไม่ได้รับผลกระทบมากเพราะยังมีประเทศคู่แข่งถูกตัดสิทธิ์ด้วยอีกทั้ง EU ได้ส่งสัญญาณยกเลิกสิทธิ GSP มาเป็นเวลานานทำให้ภาคเอกชนปรับตัวรองรับมาตรการนี้ได้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังกำชับให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องดูแลภาคการส่งออกโดยให้กระทรวงการต่างประเทศแจ้งเตือนภาคเอกชนให้กระทรวงพาณิชย์ช่วยหาตลาดใหม่ทดแทนตลาดยุโรปและเร่งรัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย EU ให้เป็นรูปธรรมเพื่อลดภาระผู้ประกอบการระยะยาวอันหนึ่งนะครับการที่ไทยถูกตัดสิทธิ์ GSP ตั้งแต่1มกราคม58ก็เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการค้าของ EU เองนะครับโดยไม่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ทางการเมืองของไทยอีกทั้งไม่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยกับ EU และประเทศสมาชิก EU นะครับโดยความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการศึกษาการท่องเที่ยวการวิจัยและพัฒนาตลอดจนความร่วมมือในสาขาต่างๆก็ยังคงดำเนินต่อไปตามปกตินะครับอย่างไรก็ตามนะครับก็มีสินค้าบางตัวที่อาจจะได้รับผลกระทบมากกว่าสินค้าอื่นๆนะครับอย่างเช่นกุ้งปลาหมึกจักรยานยนต์นะครับซึ่งผู้ประกอบการของไทยก็ได้เตรียมมาตรการรองรับไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับอย่างเช่นมีการขยายตลาดไปยังประเทศหรือว่าภูมิภาคอื่นๆรวมถึงการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์สินค้าให้มีความหลากหลายแล้วก็เพิ่มมูลค่านะครับ
พลตรีสรรเสริญแก้วกำเนิดรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่านายกรัฐมนตรีกำชับในที่ประชุมครม.เรื่องราคาน้ำมันตลาดโลกและในประเทศที่ปรับลดลงอย่างต่อเนื่องแต่กลับมีสินค้าหลายรายการยังจำหน่ายในระดับสูงไม่สะท้อนต้นทุนราคาน้ำมันจึงกำชับให้กระทรวงพาณิชย์เปรียบเทียบสัดส่วนการลดลงของราคาน้ำมันกับราคาสินค้าในช่วงที่ผ่านมาเพื่อไม่ให้ผู้บริโภคเดือดร้อนมากจนเกินไปราคาสินค้าในประเทศครับท่านได้ติดตามข้อมูลพบว่ามีราคาสินค้าในประเทศบางรายการเช่นพวกเครื่องอุปโภคบริโภคอาหารการกินทั้งหลายเนี่ยที่มีราคาสูงเกินกว่าที่น่าจะเป็นโดยหลักการท่านบอกว่าให้ยึดหลักการราคาน้ำมันเป็นหลักหมายความว่าต้องเทียบสัดส่วนอัตราราคาน้ำมันว่าสินค้าประเภทอย่างนั้นเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับราคาน้ำมันอย่างไรของเดิมราคาน้ำมันขนาดนี้ราคาสินค้าประมาณนี้ถ้าลดลงมาราคาน้ำมันราคาสินค้าจะลดลงมาควรจะเป็นเท่าไหร่ในลักษณะอย่างนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบให้ใช้กรอบอัตราเงินเฟ้อทั่วไปแทนกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อพื้นฐานในการบริหารนโยบายการเงินปี58โดยกำหนดเป้าหมายไว้ที่ 2.5% บวกลบไม่เกิน 1.5% เพราะยืดหยุ่นกว่าแบบเดิมและสะท้อนค่าครองชีพประชาชนได้ดีกว่าครม.เห็นชอบหลักการร่างกฎหมายเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลเพิ่มเติมอีก8ฉบับจากก่อนหน้านี้เห็นชอบไปแล้ว2ฉบับโดยร่างพระราชบัญญัติที่เห็นชอบเพิ่มเติมเช่นว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเป็นต้น